เฮามาเบิ่งคำถามข้อนี้เนาะเป็นข้อที่3เพิ่นว่าปลาตัวหนึ่งหยุดนิ่งอยู่ในน้ำซึ่งห่างจากหน้าน้ำซึ่งห่างจากหน้าน้ำ60ซมถ้าเฮาเบิ่งปลาตัวนั้นเบิ่งเอียงเป็นมุม35องศาใส่เส้นเทียบใส่เส้นซากกับหน้าน้ำจะเห็นปลานั้นห่างจากหน้าน้ำเท่าใดซึ่งเฮามีรูปประกอบเนาะรูปของเฮาเป็นแนวนี้ถ้านี่เป็นตาของเฮาเบิ่งปลาแสงจ้ำอ้องมาจากปลาระยะนี้จะเป็นระยะ S และระยะนี้เป็นระยะ S คิดและสิ่งที่เฮามีแม่น S S เท่ากับ60 60ซมและนี้จะเป็นมุม I นี่จะเป็นมุม R ซึ่งมุม R เท่ากับ35องศาแล้ว N N1 เป็นสภาพแวดล้อมของน้ำเท่ากับ4ส่วน3และ N2 เท่ากับ1เป็นสภาพแวดล้อมของอากาศซึ่งที่เราต้องการสูตร5แม่น S คิดเท่าใดซึ่งเรามีสูตรแม่น10 I ส่วน10 R เท่ากับ S คิดส่วน S ซึ่งเราท่อนได้ S คิดเท่ากับ10 I คูณให้ S และห้าให้10 R ซึ่งเราวางเป็นสมพลที่หนึ่งเราจะไปซอกมุม I ซอกมุม I จากสูตรแมนจากสิน I ส่วนให้สิน R เท่ากับ N2 ส่วน N1 ซึ่งเราท่อนได้สิน I เท่ากับ sin r คูณให้ n 2ส่วน n 1ซึ่งเขาแทนค่าได้เลย sin i sin r เป็นมุม35ซึ่งมุม35เท่ากับ 0.572 คูณให้สภาพแวดล้อมของอากาศแมน1หารให้4ส่วน3เป็นสภาพแวดล้อมของน้ำเขาจะแก้มีค่าออกมาแมน 0.429 ซึ่งในนี้ซิน i 0.429 ซึ่ง i จะเป็นมุม i จะเท่ากับมุม25องศาซึ่งเราแทนใส่สมพลหนึ่งจะได้แทนจะได้S คิดเท่ากับแทน25องศาคูณให้ S ส่วนให้แทน R แทน R แมนมุม35องศาซึ่งแทน25องศาเท่ากับ 0.466 คูณให้ S แมนคูณให้ S แมน60หารให้ 0.7 จะมีค่าออกมาแม่น 39.94 ซม.ซึ่งนี่เป็นคำตอบของคำถามข้อนี้